พี่น้องชาวกรุงเทพที่รักทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งของพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้มีโอกาสมาปราศัยที่ลานคนเมืองหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครอีกครั้งหนึ่งพี่น้องชาวกรุงเทพทุกท่านที่มาไปกำลังใจให้กับพรรคประชาธิปัตย์และคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรหมายเลข16ได้ให้ความไว้วางใจเลือกพรรคประชาธิปัตย์เข้ามาทำงานรับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพติดต่อกันมาเป็นระยะเวลากว่า8ปีกรุงเทพมหานครนอกเหนือจากเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยพี่น้องทราบดีว่าวันนี้มีพี่น้องประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกจังหวัดไม่ว่าจะอยู่ในภาคเหนือพี่น้องจากภาคอีสานพี่น้องจากภาคใต้พี่น้องจากภาคกลางและพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดปริมณฑลไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองนนท์ปทุมธานีสมุทรปราการนครปฐมสมุทรสาครที่เดินทางมาใช้ชีวิตทำงานส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือในกรุงเทพมหานครและในทุกพี่น้องชาวกรุงเทพก็จะมีโอกาสที่จะได้เลือกตัวแทนเข้าไปเป็นผู้ว่ากทม.เข้าไปบริหารจัดการกรุงเทพมหานครนำปัญหาทุกสุขของพี่น้องไปแก้ไขพี่น้องชาวกรุงเทพได้เคยให้โอกาสพรรคประชาธิปัตย์และไว้วางใจผมเข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.ตั้งแต่ปี2547แต่นอกจากนั้นก็ได้ให้เคยไว้วางใจพรรคประชาธิปัตย์ตลอดระยะเวลาหลายปีตั้งแต่สมัยท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งแรกและเป็นส.ส.ขวัญใจของพี่น้องชาวกรุงเทพตลอดมาวันนี้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับโอกาสจากพี่น้องชาวกรุงเทพเข้ามาทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นส.ส.ในพื้นที่ทั้ง23คนจาก33คนเข้ามาทำงานเป็นสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร46คนจาก61คนซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการทำงานร่วมกับผู้ว่ากทม.อย่างน้อยตลอดระยะเวลา4ปีของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรได้นำปัญหาของพี่น้องจากพื้นที่ทั้ง50เขตเข้ามาสะท้อนปัญหาผลักดันการทำงานในสภากทม.สมาชิกสภาเขตหรือสขจากพรรคประชาธิปัตย์อีก291คนที่ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับผู้อำนวยการเขตร่วมกับเจ้าหน้าที่ข้าราชการใน50เขตนำปัญหาทุกสุขของพี่น้องเข้ามาสะท้อนปัญหาและเชื่อมต่อให้กับผู้ว่าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรพี่น้องในกรุงเทพมหานครทราบดีว่าตลอดระยะเวลา4ปีที่ท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้ทุ่มเททำงานด้วยหัวใจได้ทุ่มเททำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องชาวกรุงเทพโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิกฤตการเมืองการชุมนุมที่เกิดขึ้นอย่างน้อยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและวิกฤตมหาอุทกภัยในปี2554ผู้ว่าสุขุมพันธ์บริพัตรตลอดจนทีมงานผู้บริหารเพื่อนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครกว่าแสนคนได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องชาวกรุงเทพพี่น้องอยากเห็นหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกลับมาทำงานเป็นผู้ว่ากทม.ให้กับพวกเราอีกไหมครับตลอดระยะเวลาทำงานแม้ว่าจะมีวิกฤตการเมืองวิกฤตน้ำท่วมภัยพิบัติต่างๆแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและทำงานอย่างแข็งขันของท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์และทีมงานและเพื่อนข้าราชการต่างๆทำให้กรุงเทพมหานครได้รับการโหวตให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกัน3ปีครับพี่น้องวันนี้ผู้ว่าสุขุมพันธ์จะถือโอกาสการปราศัยครั้งแรกหน้าลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่เสาชิงช้าประกาศนโยบายที่จะเดินหน้าทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องชาวกรุงเทพเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรหมายเลข16
รุงเทพเดินหน้าทันทีครับและวันนี้ท่านจะได้ประกาศนโยบาย10มาตรการเร่งด่วนบวก6นโยบายร่วมสร้างกรุงเทพกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกท่านเป็น16งานที่จะเดินหน้าทำทันทีเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขของพี่น้องชาวไทยทุกคนครับพี่น้องทราบดีว่าพี่น้องทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดไม่ว่าจะเป็นคนที่มาใช้ชีวิตเรียนหนังสือจบแล้วทำงานแต่งงานมีลูกหลานและใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครกว่า10ล้านคนผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนหรือแม้แต่ชาวต่างประเทศที่มาใช้ชีวิตมาทำงานหรือมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครจะมีความรักความผูกพันในกรุงเทพอยากเห็นกรุงเทพมหานครพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่อยากเห็นกรุงเทพมหานครพัฒนาเป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามอยากเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีความร่มรื่นเป็นเมืองสีเขียวเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอยากเห็นลูกหลานของพวกเราได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาในเมืองที่มีโอกาสในการได้รับการศึกษาที่ดีมีโอกาสในการที่จะได้ใช้ชีวิตประกอบอาชีพโดยสุจริตและที่สำคัญมีโอกาสที่จะได้เติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองของอาเซียนที่ประเทศไทยและกรุงเทพมหานครกำลังเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก3ปีข้างหน้าท่านผู้ว่าสุขุมพันธุ์บริพัตรเองพี่น้องรู้จักดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ4ปีที่ผ่านมาท่านเองมีประสบการณ์ความรู้ความสามารถไม่ว่าจะเป็นบทบาทการทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากทม.ทั้ง4ปีร่วมทุกข์ร่วมสุขทำงานกับเพื่อนข้าราชการได้มีโอกาสเดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนฟังความคิดเห็นของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตวันนี้แนวนโยบายที่เป็นมาตรการเร่งด่วน10เรื่องและนโยบาย6ด้านไม่ว่าจะเป็นการผลักดันกรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งความปลอดภัยผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องชาวไทยและพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครมีลูกหลานที่ต้องไปเรียนหนังสือกลับบ้านตอนดึกๆมีลูกหลานที่อยู่ในวัยรุ่นที่รู้สึกห่วงใยว่าลูกหลานเองจะไปข้องแวะกับอบายมุขยาเสพติดผู้ว่าสุขุมพันธุ์เองมีแนวนโยบายที่จะผลักดันไม่ว่าจะเป็นตลอด4ปีที่ผ่านมาได้ติดตั้งกล้อง CCTV ไปแล้วกว่า 20,000 ตัวและถ้ามีโอกาสกลับมาทำงานเป็นผู้ว่ากทม.จะเดินหน้าติดตั้งกล้อง CCTV อีก 20,000 ตัวเพิ่มเป็น 40,000 ตัวและเชื่อมกับเอกชนอีก 200,000 ตัวเพื่อดูแลลูกหลานของพวกเราทุกคนครับและนอกจากนั้นจะผลักดันทำงานร่วมกับเครือข่ายอาสาสมัครที่เป็นลูกหลานญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในชุมชนอีกทั้งหมดแสนกว่าคนเข้ามาเป็นหูเป็นตาที่จะคอยสอดส่องดูแลทุกสุขของพี่น้องผลักดันให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทุกซอยทั่วทุกตรอกซอกซอยให้มีเครือข่าย CCTV ติดตั้งทุกซอยหน้าบ้านของพี่น้องพี่น้องอยากเห็นไหมครับเรื่องต่อไปที่พี่น้องเองเป็นห่วงก็คือปัญหาในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปี2554ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติไฟไหม้อัคคีภัยที่มักจะเกิดขึ้นตามชุมชนต่างๆไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนวันนี้ที่อาศัยอยู่ในตึกสูงอาคารแฟลตคอนโดมิเนียมซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นมีการก่อสร้างอาคารตึกสูงสำนักงานที่พักอาศัยอยู่ตามเส้นทางของสถานีรถไฟฟ้า BTS ผู้ว่าสุขุมพันธุ์เองมีแนวนโยบายที่จะเร่งผลักดันการจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยพิบัติ
เชื่อมโยงในเรื่องของระบบแจ้งเตือนสัญญาณภัยให้พี่น้องมีโอกาสได้รับทราบล่วงหน้าผลักดันในเรื่องของการเดินหน้าพัฒนาระบบป้องกันและระบบระบายน้ำนำแนวทางโครงการพระราชดำริไม่ว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงต่างๆผลักดันในเรื่องของอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ที่จะเร่งระบายน้ำให้หมดไปจากผิวจราจรเพื่อลดผลกระทบและความเดือดร้อนของพี่น้องอันนี้ก็เป็นแนวนโยบายในเรื่องของการผลักดันให้พี่น้องสามารถที่จะใช้ชีวิตจะมีความสุขด้วยความปลอดภัยในกรุงเทพมหานครนโยบายที่2ที่มีความสำคัญเวลาเราไปพูดคุยพบปะกับพี่น้องก็จะพบว่าพี่น้องส่วนใหญ่มีปัญหาในเรื่องของการเดินทางสัญจรไปมาในกรุงเทพมหานครวันนี้ผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้ผลักดันส่วนต่อขยายรถไฟฟ้า BTS ข้ามไปที่ฝั่งทนผลักดันสายสุขุมวิทจากอ่อนนุชไปสุดเขตกทมที่แบริ่งและถ้ามีโอกาสกลับเข้ามาทำหน้าที่ผู้ว่าจะผลักดันให้มีการปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS เพื่อให้พี่น้องประชาชนมาใช้รถไฟฟ้ามากๆเหลือเพียง10บาทในส่วนต่อขยายและจะเชื่อมโยงด้วยระบบขนส่งมวลชนที่ผู้ว่าได้ไปประกาศวันที่ไปลงพื้นที่หาเสียงพบปะกับพี่น้องที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิว่าจะมีเครือข่ายระบบรางที่เขาเรียกกันว่าโมโนเรลเรียกกันว่าไลท์เรลให้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าระบบขนส่งมวลชนส่งเสริมให้พี่น้องใช้เส้นทางสัญจรเชื่อมกับเครือข่ายพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์แท็กซี่รถตู้หรือแม้แต่วันนี้พี่น้องยุคใหม่ชอบใช้จักรยานทั้งคุณแม่บ้านที่ขี่จักรยานไปจ่ายตลาดทั้งคนรุ่นใหม่ที่นิยมใช้จักรยานขับไปทำงานหรือวิ่งใช้ออกกำลังกายไปเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็จะเป็นแนวนโยบายที่จะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งความสุขสะดวกสบายให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครทุกคนครับนโยบายที่3ที่มีความสำคัญก็คือการผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีพื้นที่สีเขียวซึ่งตลอดระยะเวลากว่า4ปีได้ผลักดันเพิ่มสวนสาธารณะกระจายไปในพื้นที่ต่างๆรวมแล้วทั้งหมด 5,000 ไร่ถ้ากลับเข้ามาเป็นผู้ว่าก็จะผลักดันต่อยอดสวนสาธารณะอีก10แห่งเพิ่มอีก 5,000 ไร่เป็น 10,000 ไร่ให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพได้มีโอกาสสูดอากาศบริสุทธิ์นะครับพาลูกหลานของเราพาอาม่าอาเจกอาแปะไปจิบน้ำชารำมวยจีนนะครับเหมือนในสวนลุมเหมือนในสวนหลวงร.9เหมือนในสวนรถไฟเหมือนในสวนธนบุรีรมย์ก็จะมีสวนขนาดต่างๆกระจายไปในแต่ละพื้นที่มีการผลักดันในเรื่องของการดูแลรักษาความสะอาดการจัดเก็บขยะมีระบบการจับเก็บนำไปทำเป็นพลังงานทำไฟฟ้าซึ่งถือว่าเป็นยุคสมัยใหม่ที่จะอนุรักษ์ดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับผู้สูงอายุให้กับพี่น้องชาวกรุงเทพและที่สำคัญก็คือลูกหลานที่ยังเป็นเด็กเล็กๆของพวกเราในอนาคตกรุงเทพมหานครมีคูคลองต่างๆที่เขาเรียกกันว่าเวนิสตะวันออกท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ได้ผลักดันในเรื่องของระบบกำจัดน้ำเสียทำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายภาคเอกชนจะฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและคูคลองต่างๆวันนี้ถ้าพี่น้องไปดูนะครับในคูคลองในกรุงเทพชั้นในนี่ก็จะมีความใสสะอาดก็จะผลักดันทำงานร่วมกับเครือข่ายในชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเพื่อที่จะฟื้นฟูสภาพแม่น้ำลำคลองทำให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่มีความสะอาดคูคลองสดใสและเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับนโยบายอีก3เรื่องที่ผมจะถือโอกาสเล่าให้พี่น้องฟังและท่านผู้ว่าเองจะได้มาเล่าในรายละเอียดที่มากกว่านี้ก็คือการผลักดันลูกหลานของพวกเราทุกคนให้มีโอกาสได้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่มีคุณธรรมมีคุณภาพมีวินัย
เป็นเด็กที่มีโอกาสได้เรียนรู้ทันโลกยุคสมัยใหม่พูดภาษาอังกฤษได้ใช้อินเทอร์เน็ตได้โดยตลอดระยะเวลากว่า4ปีที่ผ่านมาท่านได้ผลักดันแนวนโยบายและโครงการที่เรียกว่าอิ่มท้องสมองดีมีวินัยก็คือส่งเสริมให้ลูกหลานของพวกเราที่เป็นเด็กนักเรียนกทม. 340,000 กว่าคนได้มีโอกาสได้ทานอาหารเช้าฟรีเพราะว่าพ่อแม่หลายคนที่ต้องตื่นแต่เช้าไม่มีโอกาสไปส่งลูกไปโรงเรียนต้องไปขับแท็กซี่ต้องไปเป็นพ่อค้าแม่ค้าไปทำหน้าที่ในการที่จะประกอบอาชีพหาเงินมาเลี้ยงดูลูกหลานบางทีต้องฝากพี่เลี้ยงไปส่งไปโรงเรียนบางทีต้องฝากพี่ฝากญาติญาติพ่อแม่ไม่ได้ดูแลครับท่านผู้ว่าสุขุมพันธ์ก็ได้ผลักดันให้ลูกหลานเนี่ยได้มีโอกาสได้ทานอาหารเช้าซึ่งในทางโภชนาการถือว่าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีร่างกายจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงมีโอกาสได้เรียนรู้ในหลักสูตรของกทม.และที่สำคัญมากกว่านั้นได้ปลูกฝังมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมให้ลูกหลานของพวกเราในกรุงเทพมหานครได้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคมด้วยหลักสูตรโตไปไม่โกงวันนี้ผู้ใหญ่ก็ต้องไม่โกงเพราะฉะนั้นเด็กๆลูกหลานของพวกเราก็จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของพ่อแม่ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครในอนาคตและในยุคสมัยใหม่ที่เมื่อสักครู่ท่านผอ.องอาจคล้ามไพบูลย์ได้เล่าให้ฟังว่านอกเหนือจากการหาเสียงนะครับมีทีมงานรถแห่แจกป้ายแผ่นพับใบปลิวนะครับชูป้ายเดินพบปะกับพี่น้องประชาชนทุกวันโลกในยุคสมัยใหม่ได้ใช้เทคโนโลยีใช้อินเทอร์เน็ตในสังคมออนไลน์วันนี้กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเมืองหลวงของสังคมออนไลน์เป็นเมืองหลวงของ Facebook มีคนกรุงเทพใช้ Facebook มากถึง12ล้านคนเพราะฉะนั้นวันนี้การรณรงค์หาเสียงการส่งเสริมให้ลูกหลานของพวกเราได้มีโอกาสใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใช้สังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ต่อยอดความรู้จากหลักสูตรในโรงเรียนก็จะเป็นแนวนโยบายหลักที่ผู้ว่าสุขุมพันธ์จะผลักดันให้มีการติดตั้งระบบ Wi-Fi ความเร็วสูงไร้สายอีก 5,000 จุดทั่วทั้งกรุงเทพมหานครให้ลูกหลานของพวกเราสามารถที่จะเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและวันนี้ลูกหลานของเราก็จะได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาเป็นพลเมืองของอาเซียนพูดภาษาอังกฤษได้พูดภาษาจีนได้พูดภาษามาลายูได้แนวนโยบายเรื่องที่5ที่มีความสำคัญก็คือการผลักดันให้ลูกหลานของพวกเราได้มีโอกาสเติบโตขึ้นมาให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นผู้พิการไม่ว่าจะเป็นคนยากคนจนเมืองที่อยู่ในชุมชนของกรุงเทพมหานครเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ชุมชนริมคลองเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในชุมชนแออัดในพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงเทพมหานครเป็นสตรีซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งได้มีโอกาสในการใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานครได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวนโยบายต่างๆและที่สำคัญมากกว่านั้นได้มีโอกาสในการตรวจสอบการทำงานของผู้ว่ากทม.ให้เป็นผู้ว่าที่โปร่งใสตรวจสอบได้พี่น้องอยากเห็นแบบนี้ไหมครับพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพรรคที่มีการผลักดันเรื่องการกระจายอำนาจตั้งแต่สมัยนายกชวนหลีกภัยเป็นพรรคที่ได้ส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้ปกครองตนเองให้ท้องถิ่นเชื่อมโยงกับชุมชนโดยนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหลังจากที่มีโอกาสได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเองได้นั่งเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยตัวเองพรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นว่าพี่น้องประชาชน
ถ้ามีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมีโอกาสที่จะได้เลือกตัวแทนของเขาให้มาทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากทมและผู้ว่ากทมที่จะต้องเดินหาเสียงรับฟังปัญหาของพี่น้องและมีสัญญาประชาคมที่จะเข้าไปผลักดันการทำงานพี่น้องมีความเชื่อมั่นได้ว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์ที่ได้เดินหน้าทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับพี่น้องมาตลอดระยะเวลากว่า4ปีและวันนี้อาสามาเดินหน้าเพื่อกลับมาทำหน้าที่เป็นผู้ว่ากทมต่ออีก4ปีในนามพรรคประชาธิปัตย์จะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตวันนี้ผมอยากเรียกว่าผู้ว่าสุขุมพันธ์เป็นผู้ว่าตัวจริงเสียงจริงของพี่น้องชาวกรุงเทพเป็นผู้ว่าตัวจริงเสียงจริงของใครครับของคนกรุงเทพเราอยากได้ผู้ว่าตัวจริงเสียงจริงไหมครับถ้าอยากได้ผู้ว่าตัวจริงเสียงจริงต้องเลือกเบอร์อะไรครับเบอร์16ชื่ออะไรครับและสุดท้ายด้วยประสบการณ์ทำงานตลอดระยะเวลาหลายสิบปีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเป็นส.ส.ในนามพรรคประชาธิปัตย์มา4สมัยเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการทำงานเชื่อมโยงกับต่างประเทศตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา4ปีที่เป็นผู้ว่ากทมได้ไปเชื่อมสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องกับมหานครทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นมหานครวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นมหานครปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ว่าจะเป็นกรุงโซประเทศเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ที่ผมต้องพูดเหล่านี้เพราะว่าท่านเป็นผู้สมัครคนเดียวที่มีประสบการณ์ทำงานต่างประเทศและจะนำพากรุงเทพมหานครให้เป็นมหานครแห่งอาเซียนในอีก30ในอีก3ปีข้างหน้าถ้าพี่น้องอยากได้ผู้ว่าตัวจริงเสียงจริงถ้าพี่น้องอยากได้ผู้ว่าที่ทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตถ้าพี่น้องอยากได้ผู้ว่าที่ไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ทำงานได้เลยเลือกหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรเบอร์16กรุงเทพเดินหน้าทันทีครับฝากขอบพระคุณพี่น้องทุกท่าน3มีนาคมนี้เลือกสุขุมพันธุ์บริพัตรหมายเลข16กรุงเทพเดินหน้าทันทีครับขอบพระคุณมากครับ